ีกเรื่องนึงที่หลายฝ่ายกำลังจับตาตอนนี้ต้องถือว่าเป็นก้าวแรกไปแล้วสำหรับร่างกฎหมายภาษีสรรพสามิตหรือที่เรียกกันสั้นๆนะคะว่าร่างพรบสุราก้าวหน้าค่ะเสนอโดยพรรคก้าวไกลหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรได้รับหลักการวาระแรกไปเมื่อวานนี้โดยมีส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลนะคะโหวตสนับสนุนกันด้วยค่ะแต่ว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะนำไปสู่การปลดล็อกการผลิตและการจำหน่ายสุราจากกลุ่มทุนขนาดใหญ่ได้หรือไม่เรื่องนี้ยังคงต้องรอดูกันนะคะในการพิจารณาวาระที่2และ3รวมไปถึงชั้นวุฒิสภาด้วยค่ะนี่คือจังหวะที่นายเท่าพิภพลิ้มจิตกรส.ส.พรรคก้าวไกลเนี่ยค่ะทราบผลโหวตของที่ประชุมสภาราษฎรเมื่อค่ำวันนี้ซึ่งส่วนใหญ่ค่ะ178เสียงรับหลักการวาระแรกของร่างพรบสุราก้าวหน้าที่เขาเสนอด้วยนะคะหลังจากที่สมาชิกทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลผลัดกันลุกขึ้นอภิปรายและพบว่าเสียงส่วนใหญ่ที่สนับสนุนมาจากเพื่อไทยก้าวไกลและจากพรรคร่วมรัฐบาลบางส่วนก็คือภูมิใจไทยประชาธิปัตย์และพลังประชารัฐนะคะนายเท่าพิภพพร้อมด้วยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลก็ออกมาแถลงขอบคุณส.ส.ทั้งพรรคร่วมฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาลที่โหวตให้ค่ะรวมถึงเครือข่ายภาคประชาชนที่สนับสนุนและเตรียมจะหาจุดที่ลงตัวถึงข้อกังวลต่างๆร่วมกับกรรมาธิการที่ตั้งขึ้นมาในชั้นแปรยติขณะที่นายพิธานี่ยอมรับเลยนะคะว่ายังเหลือการพิจารณาวาระ2และ3แต่ยังคงมีความหวังว่าร่างกฎหมายจะผ่านการพิจารณาค่ะสาระสำคัญของร่างกฎหมายสุราก้าวหน้าค่ะคุณผู้ชมก็คือเปิดให้รายย่อยสามารถผลิตและจำหน่ายสุราได้โดยลดเงื่อนไขอย่างเช่นเกณฑ์การขออนุญาตผลิตและจำหน่ายรวมถึงทุนจดทะเบียนไม่กำหนดหลักเกณฑ์การผลิตหวังจะเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันทางการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบ้านเรานั่นเองนะคะรวมถึงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างสุราหมักค่ะทำให้เป็นจุดขายของแต่ละชุมชนให้ได้เส้นทางของร่างกฎหมายฉบับนี้ถูกบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภาเมื่อวันที่4พฤศจิกายนปี2563ค่ะเตรียมพิจารณากันในวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ก็เกิดเหตุสภาล่มซะก่อนค่ะจากนั้นเนี่ยก็ไปวันที่9กุมภาพันธ์ครม.ก็ขอรับร่างไปศึกษาก่อน60วันก่อนจะมีมติไม่รับร่างให้เหตุผลว่ากังวลเรื่องของมาตรฐานและคุณภาพก่อนจะกลับมาสู่การพิจารณากันวาระแรกเมื่อวานนี้ค่ะแต่จะไปต่อได้หรือไม่อย่างไรคงต้องดูกันนะคะสำหรับการพิจารณาวาระ2และวาระ3ค่ะ